เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาอาจารย์พิษณุนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสภาทอล์กจำกัดจัดทัพนักพูดในตำนานนะคะมาผสานนักพูดรุ่นใหม่พร้อมด้วยนักแสดงหน้าเหมือนคนดังในกระแสนะคะมารวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อแถลงเปิดตัวรายการนะคะสภาทอล์กรายการทอล์กโชว์อารมณ์ขันนะคะสร้างสรรค์สังคมที่เปิดเวทีทอล์กให้คนนอกสภานะคะคว้าประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสร้างสภาจำลองล้อสภาจริงเน้นไขเคียดจากปัญหาสังคมนะคะด้วยการผสมรวม5ศาสตร์การพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายโต้วาทียอวาทีแซววาทีแล้วก็เลียนวาทีจัดรายการแสดงการประชุมสภานะคะด้วยลีลาการพูดมันๆหยิกแกมหยอกนะคะพร้อมอารมณ์ขันชั้นคู่ที่พร้อมออนแอร์ทุกแพลตฟอร์มนะคะในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะจริงๆรายการสภาทอล์กเนี่ยเราได้คุยกันแล้วก็มองเห็นถึงสภาพบ้านเมืองที่อยากให้ประชาชนได้รับรู้จริงๆในวิชารัฐศาสตร์ว่าวิธีการทำงานของรัฐสภาเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่ถ้าจะใช้ในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยเราเกรงว่ามันจะเข้าใจยากเกินไปเราก็เลยประยุกต์ขึ้นมาเป็นสภาทอล์กเพื่อให้เห็นว่าในระบบการบริหารบ้านเมืองนั้นเนี่ยเราทำกันในสภาไม่ใช่ทำกันข้างถนนเพราะฉะนั้นในสภาทอล์กเนี่ยเราก็ทำให้ชาวบ้านได้เห็นว่าตัวแทนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขามาทำหน้าที่อะไรนะฮะเป็นฝ่ายบริหารนะครับทำหน้าที่บริหารอะไรฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบกันยังไงแต่ถ้าทำให้เป็นวิชาการแล้วเนี่ยพอมันไม่สนุกไม่ตลกเนี่ยชาวบ้านก็จะรับรู้ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดให้เป็นรูปแบบของสภาทอล์กให้เหมือนกับคล้ายๆกับสภาโจ๊กในสมัยก่อนซึ่งเราถูกขโมยรูปแบบรายการนี้ไปอยู่ในสภาจริงเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราก็เลยต้องทำให้สภาทอล์กเนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็สนุกในรูปแบบของสภาทอล์กในยุคใหม่แบบดิจิตอลครับอันที่เห็นชัดๆเลยก็คือ wording หรือคำพูดที่เราใช้นะฮะเราใช้คำพูดที่ทันสมัยขึ้นให้สอดคล้องกับเด็กยุคใหม่ที่เขาใช้คำพูดที่มันสั้นกระชับแล้วก็โดดในภาษาวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะอายุมากแต่เราเชื่อว่าเราปรับตัวได้ซึ่งในสภาจริงก็ควรจะทำแบบนั้นแต่เราก็มีความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาครั้งนี้อ่ะจันเนี่ยคือความกังวลไม่มีครับถ้ามีเราก็ไม่กลับมาครับนะ เพราะฉะนั้นเราได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วเราได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วก็เรามีทีมทนายเราทนายก็ไม่น่าช่วยอะไรเราได้ครับ คือความหมายก็คือว่าเรามีกรอบป้องกันตัวเราเองนะฮะคือสภาทอล์กเนี่ยนะครับเราจะหยิกแกมหยอกสภาจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะไรสาระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราหาได้อยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็คนที่อยู่ในสภาทอล์กนี่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งก็จะมีคนดังๆที่อยู่ในแวดวงทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นคนที่เราอาจจะไม่เห็นในสภาจริงนะฮะหรือว่าจะอยู่ในสภาจริงแล้วก็เอาออกไปจากสภาจริงก็มีอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะมาอยู่ในสภาทอล์กนี่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการพูดสะท้อนภาพนะในมุมมองของคนที่เป็นนักพูดนักแสดงและที่สำคัญที่สุดก็คือมันจะทันยุคทันเหตุการณ์ทันกระแสนะครับมันอาจจะมีมุมมองบางมุมที่ไม่มีใครพูดถึงกันแต่พวกเราในฐานะที่เราเป็นนักพูดเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดหยิกแกมหยอกเอามาสะเทือนเอามาสะท้อนให้ท่านได้ฟังได้เห็นกันนะครับมันก็จะเป็นแก้มุมหนึ่งนะฮะจัดระบบจัดระเบียบเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วบางทีอย่างที่อาจารย์พนมบอกนะครับเราไปตามมาบ้างมันเครียดเหมือนกันนะแต่เรามั่นใจว่าคนที่ดูรายการของสภาทอล์กเรานี้จะไม่เครียดเพราะว่าคนที่ทำรายการนี้เราเครียดก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเราเตรียมมาอย่างดีแล้วเราตั้งอย่างนี้จนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าเราจะออกมาสะท้อนความสนุกสนานแล้วที่สำคัญคือไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับนี่คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับเราจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับใครแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็กระตุกนะครับความรู้สึกหรือกระตุ้นทำให้พวกเราได้เกิดจิตสำนึกหรือเกิดเห็นแง่มุมอะไรต่างที่น่าสนใจอาจารย์วสันต์ว่าไงนะคือในแง่ประชาชนที่จะได้แน่ๆนะผมว่าคนไทยเราเนี่ยอึดอัดครับข้องใจมา9 ปีนะเราดูทรงตั้งแต่พฤษภามาเนี่ยน่าจะอึดอัดคับข้องใจไปอีกหลายปีนะเพราะฉะนั้นการมาของสภาทอล์กคือมาถูกที่ถูกเวลามันเป็นเวทีที่ทำให้เราได้มีที่ที่จะพูดมีที่ที่จะได้แสดงออกซึ่งก็เป็นทีเล่นทีจริงเป็นที่ที่สามารถที่จะเป็นสะท้อนเพราะบางทีคนมันไม่ได้พูดเองแต่มีคนมาพูดแทนให้เนี่ยมันคลายความอึดอัดคับข้องใจนะถ้าเราก็แน่ใจว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะใช้วาทศิลป์ใช้ระบบวิธีคิดเนี่ยพูดแทนประชาชนได้ในรูปแบบทีเล่นทีจริง
นะเราจะเห็นว่าเราก็จะเลี่ยงไปรัฐบาลเราก็เป็นรัฐแบนนะฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้อนนะรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีนะเราก็เปลี่ยนแปลงหมดก็หวังว่าเวลาไปขังคุกก็ช่วยขังคุกเทียมให้เราด้วยนะเราก็ไม่อยากจะอยู่คุกจริงนะครับอันนี้ก็ต้องขอกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ารายการนี้น่าจะเป็นที่แสดงออกก็สมกับสโลแกนของรายการนะครับสภาทอล์คคือที่สำหรับคนที่อยู่นอกสภาอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเครื่องผ่อนคลายอย่างหนึ่งน่าจะทำให้คนไทยมีที่มีทางในการที่จะผ่อนคลายมากขึ้นครับสคริปต์นี้จะผสมผสานนะครับ อย่างครูบาอาจารย์นักพูดเนี่ยเราไม่ต้องมีสคริปต์นะครับเรามีแต่หัวข้อเรื่องว่าวันนี้เนี่ยเราจะอภิปรายกันเรื่องอะไรเราจะมีกระทู้ถามฝ่ายรัฐบาลว่าอะไรนะอาจารย์ก็จะคิดสคริปต์มาเองแล้วก็พูดออกมาแบบสดๆนะครับโดยเฉพาะการโต้ตอบในสภาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการโต้ตอบแบบไหวพริบปฏิภาณนะจากพื้นฐานความรู้แล้วก็ความสามารถทางด้านไหวพริบปฏิภาณแล้วอาจจะมีสคริปต์บางส่วนที่เป็นสถานการณ์นะครับเช่นตัวจริงเนี่ยมีสถานการณ์ที่เป็นกระแสในสังคมเราก็อาจจะให้ตัวปลอมเนี่ยนะมาแสดงรับกับกระแสนะเพื่อผ่อนคลายความเครียดของประชาชนอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะนั่นแหละก็ถามแค่นั้นแหละครับถามแค่นี้ครับจะดูแลเรื่องกับวัฒนธรรมเพื่อกลับมาอย่างคนวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก่อนแต่ไม่ได้อัดเทปนะอันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับอันนี้เมื่อกี้ถามตามมารยาทเฉยๆก็รายการนี้ติดตามถ้าจะดูเป็นหน้าจอทีวีนะครับก็ดูทางช่องไทย Channel นะครับเวลา 20:00 ตรงทุกวันแล้วก็ใครที่พลาดเนี่ยเรารีรันให้ทุกวันเลยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ดูพร้อมกับช่องทางออนไลน์นะทุกช่องทางที่มีนะครับในเวลาเดียวกันด้วยแล้วก็จะมีคลิปสั้นนะครับนะไปกระจายในสื่อออนไลน์ทุกสื่อเหมือนกันนะครับก็คิดว่าใครไม่ได้ดูก็อาจจะถูกยัดเยียดได้นะครับ นะเยอะมากนะครับช่องทางในปัจจุบันสำหรับรายการสภาทอล์กนะคะจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 20:00 ตรงทางสถานีโทรทัศน์ไทย Channel นะคะและทางสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกันนะคะทาง Facebook Fanpage แล้วก็ Channel YouTube นะคะ